สวัสดีครับตัวที่เห็นเป็นแปลงล้างมุงลวดนะครับเป็นแปลงปัดมุงลวดเวลาที่มุงลวดใช้ไปนานๆเนี่ยจะมีฝุ่นจับเราจะสัมผัสได้เวลาที่เราเอานิ้วไปป้ายเนี่ยก็จะมีฝุ่นติดมาที่มือนะครับผมก็เลยหาแปลงหรือว่าผ้าเคยใช้ผ้าแล้วมันดูไม่โอเคนะครับก็เลยลองดูว่าจะมีผ้าสำหรับเช็ดมุงลวดหรือเปล่าก็มาเจอแปลงตัวนี้เห็นแปลงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนแปลงทั่วไปแต่ว่าด้ามยาวหน่อยนะครับเขามาเป็น2ชิ้นมาดูขนแปลงใกล้ๆครับตัวนี้เป็นของจีนอีกเช่นเดิมนะครับลักษณะขนแปลงก็เป็นขนนุ่มๆเหมือนแปลงที่เป็นแปลงเหล็กเนี่ยแหละครับปกติแปลงเหล็กที่เราแปลงทั่วไปเนี่ยขนมันจะใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นขนเล็กๆนะครับสังเกตที่ขนตรงเนี้ยมันจะนุ่มๆนุ่มเล็กๆแต่จริงๆคือลวดนะครับแต่เป็นลวดฝอยๆนะก็เข้าใจว่าเขาคงออกแบบมาสำหรับล้างมุงลวดเดี๋ยวผมเอามาทดสอบให้ชมนะครับตัวนี้คือสั่งมาใช้เองนี่แหละแล้วก็ถือโอกาสเอามาทำคลิปด้วยอยากจะให้เห็นการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูกะว่าจะเอามาทำเป็นวิธีใช้งานเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็มาทดสอบเพื่อยืนยันการใช้งานด้วยนะครับสำหรับด้ามก็เสียบเข้าไปธรรมดานี่แหละครับเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ก็จะอยู่แน่นๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับได้ด้ามยาวแบบนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเป็นพลาสติกหมดเลยครับด้ามเป็นพลาสติกนะครับจะมีแค่บริเวณนี้เป็นลวดโลหะนุ่มๆอยู่นะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับกับมุ้งลวดฝั่งซ้ายฝั่งนี้ผมทดสอบแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าค่อนข้างโล่งๆนะแต่ฝั่งทางขวาเนี่ยยังไม่ทดสอบนะครับผลก็คือเขาเป็นแค่แปลงครับตัวนี้จะเป็นแค่แปลงปัดเฉยๆสังเกตดูฝุ่นจับฝั่งแปลงตรงมุมๆนะครับรอบๆนอกนะไม่ได้ช่วยดูดฝุ่นอะไรเลยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องแปลงเอาขนพวกนี้ที่ติดอยู่กับแปลงออกด้วยนะครับเดี๋ยวหาแปลงมาปัดอีกทีนะครับเขาก็จะมีฝุ่นออกมาต้องใส่หน้ากากด้วยนะตอนนี้ผมใส่หน้ากากอยู่นะครับฝุ่นพวกนี้ปิวเต็มไปหมดเลยก็หาวิธีดูดฝุ่นแล้วก็เป่าลมออกเองนะครับเพราะว่าฝุ่นจะกระจายเต็มเลยนะครับตรงนี้ฝุ่นกระจายเยอะมากเขาเป็นแค่แปลงนะแต่ก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับเอามาให้ชมประมาณนี้ทดสอบดูเบื้องต้นแล้วแปลงก็ทำหน้าที่แปลงได้ละเอียดดีครับสังเกตดูฝุ่นหลุดหมดเลยก็แนะนำให้เปิดพัดลมดันอากาศออกแบบนี้นะครับผมใช้พัดลมโอซุกะดันอากาศออกเอาไว้แล้วก็ใช้แปลงปัดตอนนี้ปัดออกหมดแล้วนะครับฝุ่นจะเยอะมากๆก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกว่ายังมีเงามีฝุ่นเล็กน้อยนิดเดียวนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปัดด้านนอกต่อตอนนี้ปัดแค่ด้านในนะครับก็รู้สึกว่าแปลงขนเล็กทำหน้าที่แค่ปัดเฉยๆนะครับไม่ได้ช่วยในการดูดฝุ่นเลยพอปัดเนี่ยฝุ่นจะฟุ้งออกมาเต็มหมดเลยนะครับนี่คือเวลาที่ฝุ่นออกมาเนี่ยผมเช็ดแล้วด้านในก็มีอีกเยอะเลยนะครับก็ยืนยันว่าแปลงทำหน้าที่แค่ปัดฝุ่นให้ตกลงมานะครับเอามาฝากประมาณนี้เป็นสินค้าทางเลือกราคาถูกดีกรณีที่มุงลวดของคุณสามารถถอดออกมาได้นะครับก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเราสามารถใช้แปรงปัดได้ก่อนอื่นก็ปกติแล้วเราจะล้างด้วยน้ำเปล่านะครับเวลาที่คนส่วนใหญ่ล้างก็จะฉีดแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ล้างแบบนี้นะเราสามารถฉีดย้อนกลับจากบริเวณที่ฝุ่นติดได้เลยนะครับพอฉีดย้อนกลับเนี่ยฝุ่นชุดนึงก็จะออกแบบนี้แต่ผมใช้แปรงด้วยนะหลังจากที่ผมซื้อแปรงมาผมก็เอาแปรงมาขัดแบบนี้นะครับขัดทั้ง2ด้านเลยเน้นด้านที่ฝุ่นจับนะครับปกติแล้วฝุ่นจะจับได้ในด้านหนึ่งอยู่แล้วด้านนอกอะไรทำนองนี้ขัดแบบนี้เลยครับฉีดน้ำก่อนแล้วก็ขัดนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกสักรอบหรือ2รอบคุณก็จะได้มุ้งลวดใหม่นะครับสวยงามกว่าเดิมโดยที่เราถูและแปรงฝุ่นออกด้วยนะครับใช้แปรงมันจะทำให้สะอาดมากขึ้นอย่างที่เห็นเราก็จะได้มุ้งลวดที่สะอาดมากกว่าฉีดน้ำปกตินะครับผมล้างไปแล้วอันนึงอันนี้ยังซึ่งจะเห็นได้ว่าฝุ่นที่เกาะอยู่เนี่ยหนามากๆนะครับอย่างที่เห็นเรามีแปรงแล้วก็ใช้แปรงร่วมด้วยก็จะได้แบบนี้ครับแปรงสักรอบ2รอบก็จะได้ความสะอาดมากขึ้นนะครับตั้งแต่ผมได้แปรงมาผมก็ใช้วิธีล้างไปด้วยแปรงไปด้วยขัดไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ำออกมุ้งลวดของเราก็จะสะอาดมากขึ้นจะเป็นข้อดีอย่างมากกรณีที่มุ้งลวดของคุณสามารถถอดออกมาได้ฉีดน้ำได้ล้างได้นะครับจะเห็นว่ามุ้งลวดที่ล้างด้วยแปรงจะสะอาดแล้วดูขาวกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบเข้าที่เดิมครับ
เสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็ขัดออกนะครับบริเวณที่เป็นขนตรงเนี้ยเขาจะเป็นขนเล็กๆนะครับเป็นขนโลหะซึ่งตรงนี้คิดว่าล้างแล้วก็เคาะออกแล้วก็รีบตากให้แห้งน่าจะไม่เป็นสนิมนะครับต้องลองมาดูกันตอนนี้ขนเขาก็ยังปกติอยู่นะผมสัมผัสดูก็โอเคน่าจะล้างแล้วก็เอาไว้ใช้ในรอบหน้าได้สบายๆนะครับตอนนี้ฝุ่นก็ออกหมดแล้วเอาไปตากก็น่าจะเรียบร้อยดีครับผมแนะนำว่าหลังจากล้างเสร็จแล้วก็ให้ใช้ทิชชู่ครับทิชชู่แผ่นใหญ่แผ่นเล็กก็ได้ซับน้ำสักนิดนึงแล้วก็เอาไปตากให้แห้งที่คอยร้อนของแอร์จะทำให้แห้งได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการกั่นก่อนเป็นสนิมนะครับ